การที่นาโต้เตรียมที่จะส่งกองกำลังนะคะเพื่อประชิดพรมแดนยูเครนเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เราเห็นความเข้มข้นของสงครามในครั้งนี้มากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้นาโต้ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปฏิบัติการทางทหารแต่ดูเหมือนว่าหลังจากรัสเซียบุกรุกคืบเข้ามานะคะแล้วก็ยังไม่ยุติการโจมตีทำให้นาโต้มีท่าทีที่แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเจมส์สโตนเทนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ค่ะออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะวันพุธที่23มีนาคมนะคะบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยเตรียมพิจารณานะคะจัดส่งกองกำลังทหารเข้าไปประจำการอยู่ในพื้นที่แถบยุโรปตะวันออกเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศใน4ประเทศนะคะคือบัลการีฮังการีโรมาเนียแล้วก็สโลวาเกียซึ่งเลขาธิการนาโต้คาดหวังนะคะว่าให้บรรดาผู้นำของสมาชิกนาโต้เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะเสริมกำลังความแข็งแกร่งของนาโต้ซึ่งความเห็นของทางเจนสโตเทนเบิร์กนี้นะคะพูดขึ้นเพียงไม่นานก่อนที่บรรดาผู้นำของนาโต้นั้นจะเข้าร่วมการประชุมฉุกเฉินเพื่อหาแนวทางรับมือแล้วก็จัดการกับกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนค่ะซึ่งเป้าหมายของการส่งทหารไปยังยุโรปตะวันออกเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากรัสเซียและแสดงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลยูเครนเพื่อต่อสู้กับกองทัพรัสเซียที่รวมถึงการใช้อาวุธเคมีอาวุธชีวภาพและอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะคะซึ่งหากย้อนกลับไปตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานาโต้เนี่ยได้สั่งเตรียมความพร้อมกองทัพจำนวน 140,000 นายเพื่อเข้าประจำการในพื้นที่แถบยุโรปตะวันออกซึ่งจำนวนทหารทั้งหมดนี้เป็นทหารของสหรัฐมากถึง 100,000 นายด้วยกันนะคะรายงานระบุด้วยค่ะว่าตอนนี้นาโต้เนี่ยมีทหารประจำการอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกแล้วราว 40,000 นายนะคะซึ่งเข้าประจำการตั้งแต่ทะเลบอลติกไปจนถึงทะเลดำขณะที่ทางโจไบเดนของสหรัฐนะคะก็แสดงความเห็นด้วยกับเลขาธิการนาโต้ค่ะและกล่าวเตือนนะคะว่ารัสเซียเนี่ยไม่ควรใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนนะคะแล้วขอให้รัสเซียยุติการพูดเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอันตรายอย่างไร้ความรับผิดชอบเพราะว่าอาจจะส่งผลให้เกิดผลร้ายแรงตามมาได้ซึ่งความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดด้วยนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานว่ารัสเซียจำเป็นต้องระงับการให้บริการท่อขนส่งก๊าซนานร่วมเดือนนะคะแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากได้รับความเสียหายค่ะจากพายุลูกหนึ่งในสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะโดยข้อท่อขนส่งดังกล่าวเนี่ยก็คือท่อที่ชื่อว่า Caspian Pipeline Consortium นะคะหรือว่า CPC ค่ะซึ่งอยู่แนวชายฝั่งของทะเลดำของรัสเซียนะคะแล้วก็ยุติการใช้งานไปตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับความเสียหายจากพายุลูกหนึ่งแล้วก็สภาพอากาศที่ยังคงเลวร้ายด้วยซึ่งถ้าเราไปดูราคาน้ำมันดิบนะคะล่าสุดเองที่มีการเคลื่อนไหวในการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจะพบว่าตัวราคาน้ำมันดิบเองก็ขยับขึ้นนะคะถึงกว่า 4% ค่ะโดยทางด้านของน้ำมันดิบ WTI นะคะขึ้นไป 4.6% หรือประมาณ5ดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ที่114ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบ Brent ก็ขยับขึ้นไป 5.8 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5% นะคะก่อนปิดไปที่121ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลราคาทองคำก็ขยับขึ้นนะคะถึง 23.5 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า 1.2% จากความกังวลที่ขยับเพิ่มสูงขึ้นทำให้ทองคำกลับมาได้รับอานิสงส์อีกครั้งในฐานะเซฟเฮเว่นค่ะตรงกันข้ามนะคะกับตลาดหุ้นค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐและยุโรปเองไม่สดใสเอาซะเลยค่ะในฝั่งสหรัฐนะคะขยับลงไปราว 1.2-3% นะคะโดยดาวโจนส์นั้นขยับลงไปประมาณ 1.3% นะคะปิดไปที่ 34,358 จุดนะคะลงไปถึงเกือบ450จุด S&P 500ก็ลงไป 1.23% นะคะเช่นเดียวกับ Nasdaq ที่ขยับลงไป 1.3% เช่นกันในฝั่งของยุโรปนะคะหลังจากเห็นความตึงเครียดนะคะตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเองก็อ่อนตัวลงในการซื้อขายเมื่อวานนี้ DAX เยอรมนีลงไป 1.3% นะคะ CAC 40ฝรั่งเศส 1.1% ที่ขยับลงเช่นเดียวกับ FTSE 100ของอังกฤษที่ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย 0.2%อย่างไรก็ตามในการซื้อขายของฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้ยังไม่ได้รับแรงกดดันนะคะจากประเด็นเรื่องของตัวนาโต้ที่มีการหารือเรื่องการส่งกองกำลังเข้าไปประชิดดินแดนยูเครนเพิ่มเติมนะคะจึงยังปรับบวกได้แล้วก็ตัวนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ขยับขึ้นแข็งแกร่งถึงกว่า 3% ค่ะตลาดหุ้นจีนขยับขึ้นไป 0.34% แล้วก็หางเสงฮ่องกงก็ขยับขึ้น 1.2% ในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของอเล็กซานเดอร์โนวักนะคะซึ่งเป็นรอง
นายกรัฐมนตรีของรัสเซียออกมาพูดถึงเรื่องของซัพพลายนะคะหรือว่าอุปทานของน้ำมันนะคะจาก CDC ที่อาจจะต้องยุติลงสิ้นเชิงเนี่ยเป็นเวลาถึง2เดือนด้วยกันคือนับตั้งแต่23มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ต้องหยุดการดำเนินการไปหลังจากได้รับความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งท่อลำเลียง CDC เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางในการขนส่งพลังงานสำคัญแห่งหนึ่งสำหรับตลาดโลกเลยนะคะเพราะว่ามีการลำเลียงน้ำมันดิบนะคะเกรดหลักของทางคาซัคสถานเนี่ยราว1ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันค่ะหรือว่าคิดเป็นประมาณสัก 1.2% ของดีมานด์หรือว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกถูกลำเลียงผ่านท่อส่ง CDC นี้นั่นเองนะคะขณะที่พาเวลโซโลสกินนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของอินเดียค่ะได้ออกมาประเมินนะคะว่าการซ่อมท่อที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะกินเวลาตั้งแต่6สัปดาห์นะคะหรือว่าประมาณ1เดือนครึ่งหรืออาจจะยาวนานถึง2เดือนด้วยกันส่วนทางด้านของลุดมิลาโวโลบิเอวานะคะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอินโดนีเซียค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะมาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วยนะคะหลังจากที่มีชาติสมาชิกบางรายเนี่ยนะคะได้เรียกร้องให้แบนหรือว่าให้รัสเซียเนี่ยออกจากกลุ่มไปแต่ว่าวลาดิเมียร์ปูตินกลับแสดงความจำนงนะคะที่จะมาเข้าร่วมในการประชุม G20 ที่กำลังจะจัดขึ้นด้วยซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าจะไปเข้าร่วมจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงเวลานั้นความเคลื่อนไหวแล้วก็ความเข้มข้นของสงครามรัสเซียยูเครนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน่าจะถูกบรรดาชาติสมาชิกกดดันจากเวทีประชุมนั้นไม่มากก็น้อยทีเดียวละค่ะพี่บิ๊กค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ